สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยผมชื่อเด็กชายพงศกรพวงสาลีชื่อเล่นชื่อซันครับน้องซันน้องวันนี้ไปสงกรานต์มาเหรอลูก ใส่เสื้อซะสีชุบแวบมากเลยเลือกเองป่ะเนี่ยชุดเนี่ยไม่ใช่ครับอ้าวใครเลือกอะลูกแม่เลือกให้ครับเชื่อฟังแม่เชื่อฟังแม่เชื่อฟังแม่ดีมากอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ10ครับปีนี้11ครับอยู่ป.อะไรนะลูกตอนนี้ป.5ครับป.5เราเรียนหนังสือเราชอบวิชาอะไรครับประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์เลยโอ้โหชอบวิชายากด้วยได้เกรดเท่าไหร่ฮะประวัติศาสตร์เกรด4ครับไอ้ยะเลขเกรดอะไร 3.5 ครับ 3.5 เลข 3.5 อังกฤษ 2.5 ครับลดลงมาเรื่อยเฮ้ยแต่ประวัติศาสตร์เขาชอบประวัติศาสตร์เหรอครับครับชอบทำไมฮะทำไมถึงชอบประวัติศาสตร์ผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไทยทำให้แบบเราได้เรียนรู้เรื่องก่อนที่เราจะเกิดคนยุคก่อนเขาใช้ชีวิตกันยังไงความเป็นอยู่ยังไงความรู้นั้นเราสามารถเอานำไปต่อยอดให้รู้ได้เพิ่มมากขึ้นได้ครับโอ้โหตอบแบบนี้ถามหน่อยครับน้องซานนี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารครับเราอยากเป็นเหมือนใครเรามีใครเป็นเบิร์ดครับหนูไปรู้จักผู้พันเบิร์ดจากที่ไหนคะจากในตำนานสมเด็จพระนเรศวรครับเรื่องนี้ดูทั้งหมดกี่ภาคครับ6ภาคครับดูหมดเลยทุกภาคครับทุกภาคนับไม่ถ้วนครับนับไม่ถ้วนหมายถึงดูภาค1ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกภาค2ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ครับโอ้โหทำไมเราชื่นชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ลูกเหมือนเขาให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยอุตส่าห์เสียกำลังพลเสียทหารเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้คนในประเทศไทยสมัยนี้อยู่พูดแล้วใจจะไหลคือนี่เด็กกี่ขวบเนี่ยเขาต้องกลับชาติมาเกิดฉันเชื่อแล้วเวลาคุยกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้ไหมฮะคุยครับเพื่อนผมอ่ะที่ชื่อรณกรวิชัยอ่ะเขาชอบคุยกับผมเรื่องนี้ครับชื่อรณกรวิชัยนามสกุลวิชัยครับชื่อรณกรรวมแล้วรวมแล้วนึกว่าชื่อยาวๆรณกรวิชัยชื่อรณกรวิชัยเนี่ยด้านหน้าส่งเข้าเลยนะรวมกันแล้วเอ้ยเล่าอะไรกันบ้างเล่นอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็บทบาทสมมุติครับเหรอเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับรณกรวิชัยเล่นเป็นตัวอะไรรอบนั้นเขาเล่นผู้หญิงครับอ้าวเฮ้ยไอ้เถอะซันเออได้เลือกก่อนครับคุณได้เลือกก่อนคุณได้เลือกก่อนเพราะอะไรคุณเลือกเล่นอะไรผมเป็นคนชวนเล่นครับผมเลยเลือกผมเป็นคนชวนเล่นก็เลยได้เลือกก่อนดีสิเราเลือกเล่นเป็นตัวพระเลศวรครับกลรณกรวิชัยเล่นเป็นมณีจันทร์ครับนี่แล้ววันนี้มาโชว์เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะลูกพระราชพงศาวดารครับในรัชสมัยของอยุธยาครับโอ้โหเอาไปเพื่อทำอะไรลูกเอาไปศึกษาเพิ่มครับเผื่อมีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่ผมตกหล่นไปผมก็จะไปศึกษาครับโอ้ยเยี่ยมเลยเอา2เล่มครับอ้าว2เล่มเหมือนกันคือเหมือนกัน2เล่มทำไมล่ะลูกผมจะบริจาคให้โรงเรียน1เล่มครับโอ้น่ารักมากจิตใจจิตใจสวัสดีครับตาสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้รักในแผ่นดินไทยอย่างแน่วแน่แล้วก็สืบสานผ่านการชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรดูซ้ำดูซ้ำดูซ้ำจนกระทั่งจดจำได้ทั้งหมดนี่คือข้อมูลที่ทีมงานบอกเรามาแต่เราขอยังไม่เชื่อจนกระทั่งทดสอบเขาด้วยโจทย์ยากๆจากซุปเปอร์เทนซันรับคำถามไหมลูกรับครับทีมงานอุปกรณ์ครับท่านคณะกรรมการครับโจทย์แรกจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรามีภาพที่ถูกบังอยู่เผยเพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นซันจะต้องดูแล้วตอบให้ได้ว่าตัวละครที่ถูกซ่อนอยู่คือท่านใดครับขอของง้อก่อนได้ครับบอกเลยว่าเนี้ยเห็นแต่เสี้ยวเห็นเสี้ยวครับคุณเขาบอกเห็นแต่เสี้ยวโอ้มาดูใกล้ๆได้นะคะต้องดูใกล้ไหมครับ1 2ก็จะเป็นมณีจันทร์ครับเห็นอะไรลูกเห็นอะไรลูกหนูเห็นอะไรครับผ้าครับผ้าที่พันคออยู่ใ
ผ้าที่พันคอมณีจันทร์อยู่มณีจันทร์มันมณีจันทร์ตอนอายุช่วงเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวเด็กหรือผู้ใหญ่ผมว่าน่าจะเด็กครับเพราะมณีจันทร์ตอนผู้ใหญ่ผิวเขาจะขาวไม่เหมือนตอนเด็กตอนเด็กผิวเขาจะคำคำโอ้เห็นขนาดนั้นเลยนะครับโอ้ยตายแล้วเลยถูกมณีจันทร์โอ้โหนี่เขาไม่ถึงสีผิวครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นลูกเอาดิเอาดิเส้นเส้นโอ้โหโอ้โหอ้าวจบจบชีวิตห้ามัดเป็นหัวต้องเดาครับน่าเครียดเลยครับซันน่าเครียดเลยครับแค่นี้อ่ะเราเห็นอะไรลูกผมเห็นเป็นศีรษะคนครับแล้วก็มีผ้าสีขาวผูกไว้อ๋อออกยาเสนาพิมุกอาสาญี่ปุ่นถูกไหมครับครูภาษาก็จะอย่าเช็ดกับครูสิครับครูสอนแอคติ้งถูกไหมครับใช่ไม่ใช่ไม่รู้ปึ้งโอ้ยเสียดายพี่มุกครับสุดยอดโอ้โหดูกันแค่รอยสักปะสักหลายคนด้วยเรื่องนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนสักเยอะมากสักเยอะมากที่เห็นอยู่ไกลๆเนี่ยเป็นรอยสักก็ขอเช็คก่อนครับครับนี่เช็คสักนิดนึงดูรู้เรื่องได้ยังไงออกยาจากกรีครับทำไมถึงคิดว่าเป็นรอยสักของออกยาจากกรีลูกคนอื่นก็สักเยอะแยะพวกคนที่สักส่วนใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่มีเขาจะเป็นพวกอักขระครับเต็มตัวเลยครับครับแล้วจุดเด่นของตัวละครเรื่องนี้เขาหนีมาจากกรุงหงสาวดีครับเขาแกล้งเพื่อเขาจะเปิดประตูให้ทหารพม่าเนี่ยบุกเข้ามาโอ้ปลอมตัวซึ่งจะเป็นไส้สื่อก็ดีจะถูกได้แล้วไหมท้วงๆหน่อยจำได้แล้วครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับผมจะจับครับเย้ครับพี่โลตามพี่บ้านนะครับ1 2 3แป๊บเดียวลูกเห็นอะไรครับเห็นเป็นสร้อยครับสร้อยน่าจะกำลังยืนครับยืนอยู่งี้น่าจะเป็นเด็กครับตอบครับทะเลสวนครับปังพระองค์ดำถูกต้องครับทะเลสวนครับอันนี้จะไม่ได้เห็นแม้กระทั่งเนื้อหนังมังสาเลยทีเดียวพร้อมดูดีๆตาไวๆ3 4ปุ๊ง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 โอ้โหเล่นขนาดจากตำแหน่งที่มองนี่ไม่เห็นอะไรเลยครับครูเห็นมั้ยไม่เห็นเลยครับวนมัวแต่ฟังปูแหวงปูแหวงของคุยอยู่ดูดีดีดูดีดีอ๋อเฮ้ยอ๋อเลยว่ะคุณก็แอบให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่ามันยากขนาดไหนเห็นแหลมแหลมอ๋ออะไรเนี่ยเห็นอะไรในภาพแวบแวบเมื่อสักครู่ครับเห็นเป็นหมวกของพระมหากษัตริย์ของศรีสัตนาคณะหุดครับสีสัตนาคณะหุ่นนี้อยู่ตรงไหนครับคือร้านช้างครับอ๋อคือร้านช้างอ๋อบุคคลในภาพคือสมเด็จพระชัยเชษฐาครับสมเด็จพระชัยเชษฐาจะถูกเหรอ1 2ถูกต้องครับโอ้ยเจ้าเนี่ยจะเก่งไปละพวกเจ้าเนี่ยใช้คำถามที่ดูธรรมดาเหลือเกินอย่างไรอย่างไรมาดูข้าบ้างข้ามั่นใจเหลือเกินว่าอันเนี้ยเจ้าจะตอบไม่ได้ให้ดูแบบจะพังตึบ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 โอ้ยฉันยังเวียนหัวเลยเนี่ยตึบตึบปึ๊บพอเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังจับได้ยังจับได้ยังจับได้ไหมลูกเห็นไหมอันนี้เห็นไหมพวกเราเอ้ยเห็นไหมครับอ่ะให้ดูด้วยนะฮะคำถามอื่นของท่านมันง่ายอันเนี้ยผมบอกเลยว่ายากน้องเอ้ยโอ้จะไม่มีทางจับมันไปบอยใจเย็นใจเย็นจับไม่ได้ตอบไม่ได้จับบอยเลยซันเห็นอะไรในภาพลูกใครเห็นพอดูชัดๆเนี่ยตรงคอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบหนังรอยหยิกรอยหยักอะครับครับเสร็จข้างหลังนั้นน่าจะเป็นขนอืมเอาแล้วใครล่ะใครมีไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรครับ
ทำไมถึงเป็นไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรลูกไม่เป็นไก่ชนพระมหาอุปราชาพระมหาอุปราชาเนี่ยไก่ชนเขาอ่ะมันมีสีเหลืองแค่นิดเดียวแต่ต่อจากนั้นมันดำหมดเลยเพราะมันคือไก่ชนพม่าแต่นี่คือไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรพี่หน่อยครับ ให้ถ่ายคาแรคเตอร์นี่พี่เลือกคาแรคเตอร์ เป็นไก่จริงเหรอพี่ หรือว่าตัวละครที่เป็นคนอย่างเดียวเอ้าโอ้ยมันได้ทำไมล่ะนี่ครับไก่ชนของพระองค์ดำครับเก่งๆจริงและนี่คือภาพเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างไก่ชนของพระมหาอุปราชากับไก่ชนของพระองค์ดำครับซึ่งมีสีสันแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามที่น้องซันได้อธิบายเอาไว้ท่านคณะกรรมการครับผมขอทดสอบทักษะอื่นครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับตอบยันไก่อะเราจะเปลี่ยนโจทย์นะครับที่มีอยู่ในมือท่านคณะกรรมการคือคู่มือครับให้ท่านคณะกรรมการเลือกฉากที่ต้องการครับแล้วก็เราจะเปิดเสียงจากภาพยนตร์โดยที่ซันจะไม่เห็นภาพครับเพราะว่าพี่ซุปจะใช้ผ้าปิดตาซันครับท่านคณะกรรมการเลือกฉากมาจากทั้ง6ภาคเราจะเปิดภาพให้ดูแล้วซันต้องทายว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในฉากต่างๆเหล่านี้ครับพี่หนุ่มเลือกฉากอะไรครับฉากที่5ครับฉากที่5ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าคือฉากจากภาคอะไรนะครับฟังเสียงนะลูกอันนี้เป็นฉากที่กองทัพพม่าเนี่ยยกกำลังพลเข้าประชิดเมืองคางครับได้ยินอะไรลูกได้ยินเสียงแบบหินตกใส่ครับหินตกใส่ในภาพก็มีเสียงทหารโห่ร้องครับอยู่ในภาคอะไรลูกภาค2ครับภาค2โอ้ยถูกต้องครับผมโอ้โหฉากนี้เลยฉาก10ค่ะฉาก10ที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้เป็นช่วงตอนประหารออกยากำแพงเพชรครับเพราะโดนกองเกียรติจัดตีของมังสามเกียรติเนี่ยโจมตีไว้แตกกลับมาหาสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรท่านเลยต้องสั่งกุดหัวไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างครับพระราชบัญญัติเนี่ยเลยนำดาบอายาสิทธิ์เนี่ยขี่ม้ามาเพื่อห้ามพระราชบัญญัติแต่งองค์ทรงเครื่องยังไงครับน่าจะแบบถอดเสื้อนุ่งจำได้จริงเหมือนตุ๊กเบนแต่ไม่ใช่ครับภาคที่เท่าไหร่ลูกภาค4ครับถูกไหมครับครูโอ้โหมาขนาดนี้แล้วถูกสิคะท่านพี่หอยครับขอยากๆหน่อยครับผมขอฉากนี้ด้วยว่ะได้ครับเป็นความชอบส่วนตัวครับฉากที่16ครับสมเด็จพระนเรศวรท่านทัพยุทธาธีกับพระมหาอุปราชาครับเหมือนช้างแบบเข้าตาจนขาไปโดนหลุมตอไม้โอ้โหละเอียดท่านก็พลิกสถานการณ์ครับแล้วไงต่อลูกฟันสะพายแรกของพระมหาอุปราชาขาดครับโอ้โหฟังจากเสียงช้างแค่นี้เหรอฮะครับมันมีฉากเดียวเหรอฮะในเรื่องนี้มีช้างก็มีหลายฉากไหมมีช้างภาคเนี้ยเขาจะร้องเหมือนแบบเขาหมดแรงสู้แล้วครับคุณรู้จักเรื่องเสียงช้างขนาดนั้นเลยเหรอครับช้างหมดแรงหมดแรงสู้ลักษณะเป็นยังไงครับลองร้องให้ฟังสิร้องผมไม่ใช่ช้างนะครับพี่หอยแล้วตรงนั้นมีต้นไม้ไหมฮะมีครับมีต้นอะไรฮะโอ้ผมจะไม่รู้ไหมครับเนี่ยเอามาต้องรู้ก่อนแหละขนาดเสียงช้างเธอยังบอกว่าเสียงช้างหมดแรงอยู่ในภาคอะไรภาคอะไรฮะภาค5ครับถูกต้องครับโอ้ที่เป็นฉากความทรงจำนะเป็นฉากความทรงจำเพราะมันอยู่ข้ามอยู่ในหัวนะขอฉากที่ยากๆแล้วประทับใจครับไม่ใช่นี่อันนี้โอเคงั้นเอาอันนี้ฉาก15ค่ะพายุครับพายุเกิดอะไรขึ้นในภาพลูกเกิดเหตุการณ์อะไรครับน่าจะเป็นกองกำลังของพระมหาอุปราชาเนี่ย
พัดพัดตัวเอกฉัตรหักลงมาถึงพื้นครับโอ้ตอนท่านโดนพายุพัดท่านยกมือไหนฮะน่าจะข้างขวานะครับจริงจริงเบ้อจังเลยอ่ะภาคอะไรลูกภาค5ครับคำตอบคือเป็นฉากพายุพัดกองทัพของพระมหาปราชาภาค5ถูกต้องค่ะเย้โอ้โหผมว่าต้องใช้โจทย์สุดท้ายซึ่งยากที่สุดครับครับอ่ะเปิดตาได้แล้วลูกปิดตาไม่สามารถจะเอาหนูอยู่แล้วครับทีมงานครับขอโจทย์สุดท้ายครับโจทย์ข้อนี้ยากมากครับเราจะให้น้องสันทายบทพูดในภาพยนตร์ท่านคณะกรรมการเลือกฉากเราจะเปิดภาพขึ้นมาให้ตัวละครหนึ่งพูดและให้เขาทายว่าอีกตัวละครหนึ่งตอบหรือพูดอย่างไรบทสนทนาที่สันตอบกลับมาต้องถูกต้องตรงเพง 100% โอ้โหทีมงานจะคอยจดและตรวจทานครับสันท่านคณะกรรมการลงเลือกฉากที่อยากจะฟังบทสนทนาของตัวละครครับเอาแบบว่าลองเซิร์ฟดูก่อนนะฮะได้ครับว่าจะ 100% จริงหรือเปล่าผมเลือกฉากที่1ครับฉากที่1ที่เราเตรียมไว้ครับทีมงานขอคลิปครับพิษณุโลกมีภัยอยุธยากลับคิดเอาตัวรอดหาได้เหลียวแลเราไม่จะพูดอะไรต่อครับพระมหาธรรมราชาท่านพูดว่าชั้นนี้แล้วพิษณุโลกกับอยุธยาจะเป็นส่วนนปัตภีเดียวกันต่อไปได้ชั้นใดเช่นนี้แล้วชั้นนี้แล้วครับชั้นนี้แล้วโอเคไม่เป็นไรครับทีมงานจดนะครับชั้นนี้แล้วพิษณุโลกและอยุธยาจะเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันได้ชั้นต่อไปได้ชั้นใดเออโอเคครับโอเคครับโอ้โหไม่น่าย้ำไม่ย้ำครับไม่ย้ำครับใช่หรือไม่ฟังเฉลยครับพิษณุโลกมีภัยอยุธยากลับคิดเอาตัวรอดหาได้เหลียวแลเราไม่ชั้นนี้แล้วพิษณุโลกกับอยุธยาจะเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันต่อไปได้ชั้นใดโอ้โหโอ้โห 100% จริงๆด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจำเป๊ะมากมันโอ้มีฉากในความทรงจำฉากนี้ไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณซุปพูดตามเขาผมก็ยังผิดอ่ะชั้นนี้แล้วพิษณุโลกและอยุธยากับชั้นนี้แล้วพิษณุโลกกับอยุธยาจะเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันได้ฉันใดต่อไปข้อต่อไปเลยครับเราอย่าพูดยากเลยยากมากยากมากเจอฉากนี้พี่เชื่อว่าน้องไม่ได้ฉากสี่ทีมงานครับขอคลิปฉากที่สี่ครับคังคงไม่รอดเหลือให้เจ้าฟ้าสองแควได้เหยียบเมืองดอกวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะนำทัพหงสาเข้าขยี้เมืองคังหากองทัพข้าเพียงพร้อมทำการไม่สำเร็จจะเป็นทีอุปราชเมืองตองอูต่อว่าเดี๋ยวพี่ขอหัวเลาะตั้งแต่ต้นแล้วพูดให้ยาวจบประโยคเลยได้ไหมได้ครับพูดทวนเขาเลยหัวเลาะแบบนั้นเลยนะหัวเลาะแบบลองดูแล้วค่อยพูดเอาให้เหมือนเขาเล่นเลยคาเมล่าแอคชั่นฮ่าฮ่าฮ่าคังคงไม่รอดเหลือให้เจ้าฟ้าสองแควได้เยี่ยมเมืองดอกวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะนำทัพหงสาเข้าขยี้เมืองคังหากกองทัพข้าเพียงพร้อมทำการไม่สำเร็จจะเป็นทีอุปราชเมืองตองอูและถ้าเมืองคังยังยัดยืนมีป่าชายเล้าไซจึงจะเป็นทีตองเจเจ้าฟ้าเมืองสองแควเข้าตีฟังเฉลยพร้อมกันครับผมทีนี้พอเฉลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตอนต้นนะครับขอพูดทับเสียงเลยลูกขอพูดทับเสียงกันเลยนะครับพูดดังๆเลยนะพูดดังๆนะลูกทับเสียงกันเลยนะครับคำถามเลาะดังๆมาครับคังคงไม่รอดเหลือให้เจ้าฟ้าสองแควได้เหยียบเมืองดอกวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะนำทัพหงสาเข้าขยี้เมืองคังหากองทัพข้าเพียงพร้อมทำการให้สำเร็จจะเป็นทีอุปราชเมืองตองกูและนี่คือเฉลยนะครับเฉลยมาครับและถ้าเมืองคังยังจัดยืนมีป่าชายแล้วใส่
จึงจะเป็นทีตองเจเจ้าฟ้าฟ้าเมืองสองแควเข้าตีร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหโคตรเท่มากโอ้โหท่านกรรมการครับขออีกสักข้อครับขอยากยากครับอีกสักข้อครับมาครูขอ11ค่ะทีมงานครับขอคลิปฉากที่11ครับใครจะพูดลูกต่อจากนี้พระเลศวรครับท่านจะตรัสว่าลำดำพญาอเบเจ้าเยสเดบัตเตเรทรักต่อมิวย้อยเสียงงามตามึงเบยเฮ้ยเฮ้ยรู้กระทั่งภาษานี้ด้วยหรือขนแผงคอดิฉันปูหมดแล้วเนี่ยในความหมายที่คือภาษาพม่าใช่ไหมลูกครับภาษาไทยแปลเป็นไทยประมาณว่าเขาบอกว่าเชิญเจ้าพี่เราออกมาทำยุทธาธีเพื่อให้เป็นเกียรติยศภายหน้าสืบไปจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดได้ทำยุทธาธีอีกเฮ้ยมีทางเดียวที่เราจะรู้ว่าถูกหรือไม่เดี๋ยวเราให้ภาคซ้อนเลยนะครับพร้อมแล้วเฉลยมาครับลำดำพญาอาเบเจ้าเย็นเดนบัตเตอร์เรแท็กต่อมือย้อยเสียงเสียงตาเมืองไหนผู้กู้ครับโอ้โหโอ้โหเหลือเชื่อโอ้ยเหลือเชื่อเกินจริงไปมากเขารับประทานฟิล์มหนังเรื่องนี้เข้าไปหรือเปล่าปรบมือกับน้องซันครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับบอกตรงๆว่าอายมากบอกตรงๆน้องอายุแค่ประมาณ10ขวบเลยอ่ะพี่อายุเกือบจะ50แล้วเขารู้เยอะกว่าผมเยอะมากเลยอ่ะพี่อายจริงๆพี่อยากกลับไปดูเลยอ่ะ6ภาคพี่ดูไม่ครบทุกภาคเลยอ่ะแต่พอน้องมาเล่าอย่างนี้พี่อยากกลับไปดูตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคที่6ใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือปลับปลื้มใจมากเลยลูกสิ่งที่หนูทำให้เห็นมันคือความรักที่ยิ่งใหญ่อ่ะหนูไม่ใช่แค่ดูเอาสนุกแต่หนูดูเอาเรื่องหนูดูเอาเหตุการณ์หนูกำลังจะเป็นคลังประวัติศาสตร์เคลื่อนที่ให้กับคนอีกมากมายนะคะครูคงไม่มีอะไรที่จะพูดไปนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนะลูกสืบสานต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะความฝันก็เพื่อต่อยอดความรักที่เขามีต่อแผ่นดินไทยครับอยากได้หนังสือประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับขอ2เล่มครับเล่ม1เพื่อตัวเองอีกเล่ม1เพื่อโรงเรียนครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับผ่านครับขอบคุณมากลูกขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับมันไม่ใช่2เล่มลูกนี่คือเรากวาดทั้งหมดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาให้ซันศึกษาเลยยิ่งไปกว่านั้นเราพยายามแล้วนะครับเราพยายามจะหา DVD ภาพยนตร์เรื่องนี้ลูกให้ครบทั้งหมดแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่ายาวนานมากเราไม่สามารถหาได้ลูกเราได้มาเพียงแค่ชุดที่หายากที่สุดก็คือภาค1และภาค2ก็คงจะเป็นภาพยนตร์ DVD ธรรมดาไม่ต่างจากในตลาดแต่จะแตกต่างทันทีเมื่อมีลายเซ็นของคนคนนี้ครับสวัสดีครับน้องสันครับนี่พี่เบิร์ดเองนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณที่น้องสันนะครับชื่นชมในผลงานของพี่แล้วก็รวมถึงชื่นชมในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็ขอชื่นชมอย่างจริงใจกับการที่น้องเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผ่านทางภาพยนตร์และพี่ก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องซันก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่หวังไว้ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการศึกษาการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้พี่มีของขวัญมามอบให้กับน้องซันและหวังว่าน้องซันจะชอบนะครับอ
ตารู้สึกไงตอนนี้ลูกอย่ามองนะภูมิใจครับเอ้ยเรารู้สึกยังไงกับสมเด็จพระนเรศวรลูกผมรู้สึกรักท่านครับท่านเป็นจอมทัพไทยที่สามารถกู้เอกราชคืนมาได้ครับแล้วกับผู้พันเบิร์ดล่ะลูกเขาเป็นทหารในฝันของผมครับให้หนูพูดกับผู้พันเบิร์ดลูกพี่ซุปจะส่งคลิปนี้ให้ผู้พันเบิร์ดได้ดูความสามารถของซันลูกซันอยากจะบอกอะไรผู้พันเบิร์ดลูกบอกผู้พันเบิร์ดเลยลูกผมขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาถึงผมรู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่ท่านผู้พันพูดถึงผมดีใจมากครับขอบคุณครับและนี่คือสิ่งที่ผู้พันเบิร์ดเตรียมให้ลูกนะครับทีมงานครับมาเลยครับบ็อกเซตชุดเนี่ยลูกมีลายเซ็นของไอดอลฮีโร่ของเราด้วยมอบเป็นพิเศษให้กับน้องซันนะครับไม่ใช่เซ็นที่บนกล่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าเซ็นด้านในด้วยเซ็นบนซีดีทุกแผ่นครับนี่คือของขวัญจากใจที่ท่านเบิร์ดที่มอบให้กับน้องซันนะลูกนะคนที่เราภูมิใจมากในซุปเปอร์เทนลูกความฝันทั้งหมดในวันนี้นะครับเต็มใจและภูมิใจมอบให้กับน้องซันจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรวมมูลค่า 15,000 บาทครับอัจฉริยะพันจิ๋วตำนานสมเด็จพระนเรศวรครับมันเป็นน้ำตาจากความปลื้มปิติปลื้มใจเขาศรัทธาในพี่เบิร์ดมากพันเบิร์ดมากแล้วเขาตกใจที่พันเบิร์ดพูดชื่อเขาอ่ะพูดชื่อเขาอ่ะ